หรือหุ้นใดจะเตรียมปังในไทยด้วยรุ่นนี้เอาดีๆนะอย่างที่ทางคิสกายเคยบอกไว้ในข่าวก่อนหน้านั้นแล้วว่าหุ้นใดจะเตรียมขึ้นสายการผลิตรถยนต์ใน2ปีข้างหน้าที่โรงงานอินโดนีเซียแห่งใหม่คาดว่าน่าจะได้เห็นรถคันแรกในเมืองไทยปี2022เป็นอย่างช้าและคิดว่าปี2022นั้นน่าจะเป็นปีที่ฮุนไดต้องเตรียมการอย่างยิ่งใหญ่ในไทยแน่นอนและนี่ก็คือรถยนต์ปริศนารุ่นล่าสุดของฮุนไดที่คาดว่าน่าจะขึ้นสายการผลิตในอินโดนีเซียนั่นก็คือฮุนไดครีต้าแบบ7ที่นั่งภาพนี้เอามาจากแหล่งข่าวเว็บไซต์ autonismac.com ว่ากันว่ามันอาจจะเป็นคู่ปรับของ Mitsubishi Xpander Cross โดยตรงเพราะมันเป็นรถ BSUV ที่ขยายความยาวฐานล้อและความยาวตัวรถให้เพียงพอกับการติดตั้งเบาะนั่งแถวที่3ลงไปและแหล่งข่าวจากเว็บไซต์ autoindustria.com จากฟิลิปปินส์ก็รายงานเมื่อวันที่3ธันวาคม2020ยืนยันอีกด้วยว่าโรงงานฮุนไดอินโดนีเซียจะเตรียมขึ้นสายการผลิตครีต้า7ที่นั่งโดยมีกำหนดการขึ้นสายการผลิตในไตรมาสที่4ของปี2021ส่วนเมืองไทยคงจะได้ขายกันในปี2022เชื่อว่าแฟนๆคิสกายหลายคนคงจะไม่รู้จักฮุนไดครีต้ากันแน่นอนคืองี้ฮุนไดครีต้ารุ่นปกติมาตรฐาน5ที่นั่งเนี่ยจะเป็นรถยนต์ระดับ BSUV มีมิติตัวถังที่วัดเป็นตัวเลขแล้วใกล้เคียงกันกับ Nissan Kicks และ Honda HR-V เพียงแต่ว่าต้องดูคันจริงว่ามันจะดูยิ่งใหญ่ใกล้เคียงกับ HR-V หรือว่าจะดูเล็กจิ๋วแบบ Nissan Kicks กันแน่แต่ที่แน่ๆ Hyundai Creta จะเป็นรถยนต์ที่ขายดีในตลาดละตินอเมริกาอินเดียส่วนในประเทศจีนนั้นก็พอขายได้เรื่อยๆครับจุดเด่นของ Hyundai Creta รุ่นล่าสุดก็คือนอกเหนือจากราคาจำหน่ายที่สุดคุ้มค่าแล้วมันมีดีไซน์ภายนอกและภายในมาแนวล้ำสมัยชนิดที่ว่าไม่รักก็เกลียดกันไปเลยข้างหนึ่งส่วนภายในห้องโดยสารจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันจีนและเวอร์ชันอินเดียซึ่งเวอร์ชันอินเดียจะเป็นหน้าตาแบบ global พอเห็นดีไซน์ภายในห้องโดยสารเวอร์ชันอินเดียก็ถือว่าสวยงามเรียบง่ายแต่น่าใช้มากๆเลยล่ะครับถ้าหากใครอยากใช้รถยนต์ฮุนไดราคาสุดคุ้มค่าคุณภาพไว้วางใจได้กว่ารถจีนนั้นต้องรอแป๊บเดียวกันละครับเพราะเราชาวไทยและอาเซียนจะได้สัมผัสไลน์อัพของฮุนไดหลายรุ่นกันเลยแหละหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ